จูดเบลซุนซับมาแล้วครับเล่นตรงไหนเก่งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนมันดีสักแค่ไหนจนบาดามแป้งต้องไปง้อถึงอังกฤษเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับจูดเบลปัจจุบันนะครับอายุ20ปีครับมีทั้งสัญชาติอังกฤษและก็สัญชาติไทยครับก็เป็นสัญชาติไทยจากฝั่งของคุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยเหมือนจะเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับ ส่วนส่วนสูงจุดเบลเนี่ยก็คือ182เซนติเมตรครับจุดเบลนะ่ะเป็นเด็กฝึกของสวินดอนทาวครับก่อนจะย้ายมาโด่งดังกับเชลซีครับและล่าสุดย้ายมาอยู่กับสเปอร์ครับและล่าสุดเหมือนจะตอบรับตกลงมาเล่นใ้กับทีมชาติไทยแล้วนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาครับจุดเบลเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีก2ครับหรือว่าลีกสำรองของทีมในพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับโดยทีมของจุดเบลนะ่ะก็สามารถคว้าชแชมป์ได้ด้วยนะครับโดยที่ทีมดังอย่างแมนยู เรียบผู้หรือแมนซิตี้เนี่ยก็จบแนันดับที่ต่ำกว่าสเปอร์ต้นสังกัดของเจ้าตัวทั้งนั้นเลยนะครับผลงานส่วนตัวของเจ้าตัวในปีที่ผ่านมาครับลงเล่นไป26นัดัทครับทำไป12ประตูกับอีก8แอฟซิตครับโดนไป3ใบเหลืองนะครับก็ถือว่าได้ลงเล่นค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะครับถึงตำแหน่งจะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความกว้างในการเล่นค่อนข้างเยอะครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับเล่นได้ทั้งศูนย์หน้าครับ ปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลด์ทางด้านขวาครับรวมถึงแม้กระทั่งแบ็กขวาเจ้าตัวก็เคยเล่นมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสเตตในแต่ตำแหน่งครับว่าเจ้าตัวถนัดตำแหน่งไหนและตำแหน่งไหนเจ้าตัวทำผลงานได้ดีสุดครับในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาไป14นัดครับทำไปเ็ประตูตำแหน่งปีกซ้ายลงเล่น4นัดทำ1ประตูตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าลง3นัดทำ2ประตูตำแหน่งมิดฟิลด์ทางด้านขวา1นัดทำ1ประตูแล้วก็ตำแหน่งแบ็กขวาลงเล่นไปทั้งหมด1นัดนะครับ ไม่ได้ทั้งแอสซิสต์แล้วก็ไม่ได้ทั้งประตูนะครับสำหรับจุดเบลก็มาดูผลงานโดยรวมตั้งแต่อดีตครับเล่นกับเชลซียูยีเนี่ย40นัดยิง5ประตูทำ2อแอสซิสต์ครับเล่นกับสเปอร์ชุดยู1 33นัดทำไป14ประตูกับ8แอสซิสต์ครับสมัยเล่นให้กับเชลซียูสิเนี่ยลงสนามไป25นัดทำไปถึง23ประตูกับอีก2แอสซิสต์ครับแล้วก็ในเชลซีระดับเยาวชนในยุทธลีกเนี่ย ลงเล่น12นัดทาไป1ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับแล้วเมื่อแยกย่อยผลงานของจุดเบลเนในแต่ละรายการจะเป็นดังนี้ครับพิเมรีก2ลงไป61นัดทาไป17ประตูกับ8แอสซิสต์ครับใน u 18พิเมรีกเนี่ยก็ทําไป17ประตูจาก18นัดแล้วก็บวกอีก1แอสซิสต์นะครับ 5, ยูฟายุดลีกลง12นัดทำไป1ประตู3แอสซิสต์ครับ EFL r ทฟี่ลงไป8นัดทำไป2ประตู1แอสซิสต์ครับ FA ยครับ ลงไป7นัดทำไป6ประตูกับ1แอสซิสต์ครับแล้วก็พิมเมลีก2เพย์ออฟลง4นัดทำได้1แอสซิสต์นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยเคยติดระดับทีมชาติอังกฤษมาแล้วครับในระดับ U15 U16 U18 แล้วก็ U19 ครับก่อนในระดับ U15 ลง4นัดยิง1ประตูในระดับ U16 ลง7นัดยิง6ประตูครับ U18 ลง5นัดยิง2ประตูครับแล้วก็ U19 ลง2นัดยิงไป1ประตูครับ โดยอย่างเร็วที่สุดครับที่จูดเบลจะสามารถเดินทางมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนกันยายนครับโดยทีมชาติไทยน่ะมีเงื่อนไขต้องผ่านทีมอย่างจีนแล้วก็สิงคโปร์ในศึกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ2ให้ได้ซะก่อนนะครับก่อนที่จะทะลุเข้าไปถึงรอบ3แล้วก็จูดเบลถึงจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้นะครับดูจากสถิติเนี่ยเจ้าตัวน่ะต้องบอกว่าของจริงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมาเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยเราต้องติดตามรุ้นกันอีกทีหนึ่งครับ